วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พูดถึงการจองสลากลอตเตอรี่นะปรากฏว่ามีคลิปนี้ออกมาคุณผู้ชมคะหยุมหัวกันวางมวยกันหน้าตู้ ATM ที่สุพรรณบุรีคือในมุมนึงเขาบอกว่าเป็นการแซงคิวกันเป็นผู้ค้ารายใหม่ที่ไปจองคิวตั้งแต่ตีสี่แต่โดนรายเก่าที่มา7โมงมาปาดคิวบอกว่าเธอไม่ได้นะฉันมาเป็นรุ่นเก่าเป็นคนเก่าต่อให้ฉันมาสายฉันต้องแซงคิว วุ่นวายแค่ไหนดูคลิปกันเลยค่ะนี่คือหน้าตู้ ATM แล้วคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะจะมีตำรวจนายหนึ่งพยายามเข้าไปห้ามบอกใจเย็นๆทุกคนไม่ได้ยินเสียงตำรวจเลยใช่ค่ะเพราะว่าคนที่มาหยุมหัวกันมันเยอะกว่าไงตำรวจน่าจะสักคน2คนค่ะพยายามจะแทรกไปแล้วแต่ว่าห้ามแล้วก็ไม่สำเร็จจริงๆนะแล้วคนที่ตีกันเนี่ยเอาจริงก็ดูยากเพราะว่าคนหนึ่งเสื้อสีเหลืองเข้มคนหนึ่งเสื้อสีเหลืองอ่อนนะแต่ว่าคือหยุมหัวกันจิกกันแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะอันนี้รายงานค่ะบอกว่าอยู่หน้าตู้ ATM นะคะในพื้นที่สุพรรณบุรีสาเหตุเพราะว่าเป็นการแย่งกันจองคิวนะกดสลากรอบล่าสุดนั่นเองนะเขาบอกว่าคนที่ตบกันเนี่ยคนนึงมาก่อนมาตีสี่แต่มีคนนึงเนี่ยมา7โมงแต่มาถึงก็มาปาดมาแซงคิวเลยนะคะล่าสุดเราส่งนักข่าวไปเลยค่ะสำนักข่าววันนิวส์ไม่รอช้าไปเจอแล้วค่ะคนในคลิปนี่แหละเราไปเจอฝั่งที่เขายืนยันว่าเขามาแต่เช้ามืดนะตีสี่เนี่ยตื่นเลยจ้ะมารอกันมากันทั้งบ้านทั้งครอบครัวพาเพื่อนมาด้วยคือเขาเป็นเหมือนกับคนที่ได้สลากโควต้าล่าสุดรายใหม่คือบ้านเราเนี่ยเพิ่งจัดระเบียบไปใช่ไหมมีการสุ่มคนที่ได้โควต้าใหม่เพื่อที่จะขยายออกคนที่อาจจะตายไปแล้วหรือว่าคนที่อาจจะเป็นมาเอาโควต้าไปอะไรเงี้ยนะคะเขาเป็นคนที่รายใหม่เขาเพิ่งได้เขาก็รู้สึกว่ากลัวจะพลาดเนาะยอมตื่นแต่เช้ามืดไปจองคิวเลยเป็นคิวแรกของวันนี้เลยกระทั่ง7โมงเช้าค่ะอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคนเสื้อเหลืองเหมือนกันเนี่ยก็มาแซงคิวแล้วบอกว่าเธอฉันต้องได้ก่อนเพราะว่าฉันน่ะมาในนามของผู้ค้าสลากรายเก่าเธอมันรายใหม่ต่อให้เธอมาเช้าเธอก็ไม่มีสิทธิ์อีกฝ่ายก็ไม่ยอมสิเฮ้ยไม่ได้สิฉันมาก่อนต้องตามคิวแล้วถึงขั้นว่ามีการโทรตามเพื่อนมาด้วยกะว่าเอาพวกรุมอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วมีแบบภาพบรรยากาศที่บอกว่าเสียบบัตรอ่ะเสียบบัตรไปแล้วจะกดจองได้แล้วอีกฝ่ายดึงออกแล้วก็เข้าไปกดยกเลิกไอ้จังหวะนั่นแหละเนาะมันใกล้กันมากก็อยู่ไปอยู่กันมาสุดท้ายปรากฏว่าบ้านนี้ที่บอกว่าไปตีสี่นะไม่ได้โควต้ากดไม่ทันที่ได้7โมงได้ไปหรอไม่รู้อีฝ่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าบ้านยังไม่ได้แน่นอนแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักเมืองสุพรรณบุรีค่ะฟังเสียงบ้านนี้ก่อนละกันค่ะเอามาชัดบัตรพี่ออกใช่กดยกเลิกอ่ะกดรหัสบัตรเขาไปกดยกเลิกเอาดึงบัตรออกเอาบัตรเขาเสียบเขาเพราะอะไรแล้วได้ถามว่าเพราะอะไรว่าทำไมเขาเห็นบอกว่าเขาเป็นผู้ค้าสลากเก่าตั้งแต่ปี58แล้วเราเป็นผู้ค้าสลากใหม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกดก่อนใครต้องให้เขาต้องให้เขากดก่อนต้องให้เขากดชุดของเขาให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปต่อคิวเขาใช่คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีแต่เป็นเรื่องที่สะเทือนทั้งวงการคนที่ขายลอตเตอรี่ในเมืองไทยเพราะว่ามันมีกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้ที่เขาบอกว่านี่แหละมันเป็นภาพชัดเจนเลยนะว่าโควต้าสลากอะคือทุกวันนี้ที่พิมพ์กันอยู่ร้อยล้านฉบับมันไม่พอเขาอ้างอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าทางกลุ่มของคนที่เขาต้องการจะได้สลากเนี่ยค่ะชื่อว่าชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทยแล้วก็กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยไปรวมตัวกันค่ะที่หน้าสำนักงานสลากสามมีน้ำออกมาเรียกร้องบอกขอได้ไหมรัฐบาลคะเพิ่มโควต้าลอตเตอรี่ให้หน่อยแล้วก็เป็นไปได้ไหมตอนนี้เราซื้อหวยผ่านทางแอปเป่าตังได้ใช่ไหมเขาบอกนี่แหละมันไม่ดีมันทำให้เขาเนี่ยลำบากกันด้วยนะคะฟังเสียงทางกลุ่มนี้เลยค่ะที่เรียกร้องให้พิมพ์เพิ่มเนี่ยก็ใช่ว่าผมจะสบายใจเพราะว่าลอตเตอรี่ที่ผมรับมาขายมีสิทธิ์ที่จะเหลืออย่างแน่นอนเพราะว่ามันลอตเตอรี่ล้นตลาดก็เป็นไปได้ครับแต่ในเมื่อสำนักงานกองสลากเรียกคนเข้ามาแล้วไม่แล้วสลากไม่เพียงพอแล้วเกิดปัญหาแย่งชิงตบตีกันหน้าตู้เนี่ยกองสลากต้องจัดการครับถ้าไม่ได้เราก็ปากหลักชุมชนนี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องยกระดับลอตเตอรี่ที่คือจริงๆในกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยวันนี้เนี่ยมากันโอ้เยอะมากนะก็ถือป้ายประท้วงกันคนที่ออกมาเจรจาแล้วก็รับฟังปัญหาไปแล้วคือนางตุ้มทองค่ะเป็นรองผอ.สำนักงานสลากนี่แหละคือท่านก็บอกว่าตอนนี้ผอ.สลากเองอ่ะติดราชการที่ต่างประเทศเดี๋ยวรอคุยให้นะวันจันนี้ละกันจันหน้านี้ละกันจะเข้าที่ประชุมต่อไปแต่ถามว่าแบบสั่งปุ๊บเพิ่มปั๊บอันเนี้ยบอกเลยว่าเบื้องต้นคือเป็นไปไม่ได้
แต่คนที่ออกมาให้ข่าวแล้วดูเหมือนว่าจะดับฝันกลุ่มผู้ค้าสลากนะก็คือทางประธานกองสลากนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวเนี่ยรายงานเข้ามาว่าทางคุณลวรนต์แสงสนิทประธานกรรมการกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยท่านบอกว่าเห็นข่าวแล้วนะที่มีการตีกันใช่ไหมที่สุพรรณบุรีแล้วก็อยากจะให้มีการพิมพ์สลากพิมพ์หวยเพิ่มขึ้นเนี่ยคือท่านก็บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาที่จะพิมพ์สลากแต่ละครั้งเนี่ยท่านบอกว่าท่านพิจารณาจากคนซื้อไม่ได้มองคนขายเป็นหลักเขาบอกว่าร้อยล้านฉบับทั่วเนี้ยมันเพียงพอต่อความต้องการแล้วคือนักข่าวก็ถามแต่ว่าไม่มีการแย่งกันอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่ามันเป็นวิถีที่มีมานานแล้วก่อนที่จะมีการจัดสรรโควต้ารายใหม่ที่ซ้ำไปคือตัวเล่มเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนที่แย่งจองสิทธิ์กันอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วกลุ่มของคนที่ต้องมานั่งแย่งจองสิทธิ์กันเนี่ยถ้าคิดโควต้าสมมติสลาก 100% เนี่ยตรงนี้มัน 56% เลยนะมันเยอะอยู่แล้วแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแอปเป่าตังที่เอาหวยดิจิตอลลงไปลงไหมท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันมันคนละส่วนกันนะอย่างตอนนี้ตัวของแอปเองอะถ้าคุณผู้ชมเข้าไปที่เป่าตังเนี่ยน่าจะเหลือน้อยละเขาก็พยายามเพิ่มมาแต่เขามีสัดส่วนที่วางแผนไว้คือจะให้ได้ประมาณสัก 20% ได้แล้วตรงนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปแย่งกดแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าไปแย่งกดในตู้ ATM ด้วยรวมถึงสิ่งที่ท่านบอกกับเรานะวันนี้คือนักข่าวก็ถามแล้วท่านจะแก้ปัญหายังไงเกิดมีคนไปตกกันอีกล่ะเพราะว่ามันเป็นมหาปากท้องนะเราเข้าใจประชาชนมากเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ได้กำไรแล้วก็เป็นอาชีพที่คือคนชอบซื้อหวยอยู่แล้วคนขายท่านก็บอกว่าเอางี้ละกันคือก็ฝากว่าถ้าเป็นไปได้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองมันจะมีระบบการจองอย่างนี้เหมือนกันนอกจากทางตู้ ATM สามารถจองผ่านแอปเป่าตังได้นะผ่านแอปเป่าตังหรือว่าไปเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านเน็ตแบงก์ก็ได้เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวว่ากันไปเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลภาคส่วนใหญ่ก็ว่ากันไปแต่เรื่องตีกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่อารมณ์เนาะแล้วก็เรื่องการแซงคิวเดี๋ยวให้ทางท้องที่สุพรรณบุรีจัดการละกันค่ะโอ้โหเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเราในฐานะผู้บริโภคใช่ก็จะบริโภคท่านต่อไปเนาะเราก็พยายามนะคะทุกวันนี้พยายามแบ่งนะพี่คุณเดินพี่ดอยแบบว่าซื้อในแอปส่วนนึงแล้วก็ถ้าเจอแบบข้างทางอุ๊ยเลขสวยตรงกับเลขในฝันแล้วก็ซื้อนะแล้วก็คือดูราคาที่มันแบบไม่ได้แบบบวกเวอร์แต่พี่ๆเองก็อย่าบวกเยอะเกินเพราะในแอปเราได้80บาทไงถ้าพี่ๆเยอะเราก็ต้องหนักใจนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ